สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่บุ้งกี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกันคลิปที่2แล้วนะหลังจากที่พี่บุ้งกี่ออกจากโรงพยาบาลนั่นเองพี่บุ้งกี่ก็ค่อยๆทยอยทีละไอดีนะคะเพราะว่าทำหนักก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าพี่บุ้งกี่ต้องพักผ่อนแผลจะได้หายไวๆอาจจะมีบางคำถามนะที่อยากจะถามพี่บุ้งกี่ว่าทำไมยังไม่ถึงไอดีของหนูสักทียังไงก็รอหน่อยนะคะพี่บุ้งกี่กำลังทยอยทำให้จ้าเช่นเคยนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วอย่าเพิ่งโพสต์ไอดีมานะรอไว้พี่บุ้งกี่ส่งสัญญาณบอกซะก่อนค่อยโพสต์ไอดีละกันเนาะพี่บุ้งกี่กำลังระบายไอดีเก่าๆอยู่เรามาเริ่มกันที่ผลงานชิ้นแรกของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะผลงานชิ้นแรกของวันนี้เป็นผลงานของน้องฟีฟ่าค่ะเป็นสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับห้องซ้อมเป้งของแบ็คพิงค์นั่นเองนะคะสถานที่ตั้งห้องซ้อมเป้งของแบ็คพิงค์ก็อยู่ระหว่างตรงกลางของพาร์คแล้วก็มินิมาร์ทนั่นเองค่ะมีสระน้ำของสาวๆด้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นหน้าตานะคะแล้วก็มีรถด้วยนะรถรับส่งไปคอนเสิร์ตแน่นอนเลยไปเราไปดูชั้น2กันค่ะตกแต่งด้วยต้นดอกซากุระสวยมากๆเลยนี่ก็จะเป็นบริเวณชั้น2นะคะเอาทุกคนเห็นเหมือนพี่บุ้งกี่เห็นหรือเปล่าเหมือนตึกจะถล่มน่าจะแผ่นดินไหวที่เกาหลีนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูตึกด้านซ้ายมือด้วยถล่มเหมือนตึกด้านหน้าหรือเปล่าถล่มเหมือนกันเลยนะเชื่อไหมพี่บุ้งกี่เพิ่งเห็นเหตุการณ์นี้ครั้งแรกเลยนะตั้งแต่เล่นมาแบบว่าตึกที่อยู่ดีๆถล่มน่ะแล้วก็หายไปด้วยเอ้าเศษหายไปหมดเลยอีกด้านนึงหายไปด้วยไหมน่าจะหายเหมือนกันแล้วเนาะเพราะว่าด้านนี้ก็หายแปลกจังเลยมันคืออะไรอ่ะโอ้โอเคแล้วเข้ามาห้องซ้อมร้องเพลงกันเลยดีกว่านี่จะเป็นห้องซ้อมร้องเพลงของสาวๆแบล็คพิงค์นะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะน้องฟีฟ่าพี่บุ้งกี่ขอให้น้องฟีฟ่าสร้างเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นไอดีห้องซ้อมเต้นของแบล็คพิงค์นะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังรอไอดีก็ตามนี้เลยนะมาเที่ยวกันเยอะๆนะและก็น้องฟีฟ่าอย่าลืมทำไอดีมาให้พี่บุ้งกี่รีวิวอีกนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะมาต่อกันที่ผลงานชิ้นที่2กันเลยดีกว่าค่ะผลงานชิ้นที่2เป็นผลงานของน้องอิฟค่ะน้องอิฟนี่ก็เป็นมือใหม่หัดสร้างเหมือนกันนะคะพี่บุ้งกี่ก็เป็นกำลังใจให้อีกเหมือนกันผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานเกี่ยวกับการตกแต่งโรงเรียนซากุระนั่นเองค่ะถ้าเล่นแบบเดิมๆอาจจะน่าเบื่อเอาได้นะคะก็มาลองเอาไอดีของน้องอิฟไปเล่นกันได้นะคะทุกคนน้องอิฟนี่ก็เก่งนะคะเห็นแบบนี้ก็ทำน้ำพุออกมาได้สวยมากๆเลยแล้วก็มีถังขยะด้วยน่ารักจริงๆเลยแต่เดี๋ยวก่อนนี้มันโรงเรียนหรือร้านหมูกระทะค่ะน้องอิฟโอเคค่ะทุกคนน้องๆคนไหนที่อยากจะมากินหมูกระทะที่ร้านหมูกระทะของน้องอิฟไม่สิพี่บุ้งกี้หยอกนะใครอยากจะมาเที่ยวโรงเรียนของน้องอิฟแล้วก็มาทานหมูกระทะอร่อยๆไอดีก็ขึ้นตามนี้เลยนะคะพี่บุ้งกี้ขอขอบคุณไอดีโรงเรียนสวยๆของน้องอิฟนะคะรอผลงานชิ้นต่อไปอยู่นะผลงานชิ้นสุดท้ายของวันนี้ค่ะผลงานไอดีแกงพี่บุ้งกี่หรือเปล่าคะน้องแพรวผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของน้องแพรวนะคะน้องแพรวบอกว่าน้องแพรวสร้างให้เจ้าของสวนสนุกนั่นเองโอ้โหพี่บุ้งกี่หยอกอีกแล้วเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะนี่ก็จะเป็นภายในบรรยากาศภายในนะคะมีซูชิบนโต๊ะด้วยขาดไม่ได้เลยก็คือของในตู้เย็นของโปรดพี่บุ้งกี่นั่นเองน้ำประปาเข้าถึงด้วยนะคะบ้านหลังนี้น่ารักจริงๆเลยเสียดายอย่างเดียวไม่มีหน้าต่างนั่นเองมาต่อกันที่ห้องที่มีผ้าม่านสวยๆสีม่วงน้องแพรวจะทำเป็นห้องอะไรเอ่ยห้องน้ำนั่นเองค่ะทุกคนไม่รู้ว่าน้องแพรวนี่แกงไอดีพี่บุ้งกี่หรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณสำหรับไอดีน่ารักนะคะน้องแพรวก่อนจากกันค่ะพี่บุ้งกี่ขอฝากข้อความถึงน้องเอเชียนะคะเจ้าของคอมเมนต์นี้เลยนะว่าไอดีไม่สามารถเข้าได้นะคะน่าจะเกินมา1ตัวนั่นเองค่ะยังไงก็กลับไปเช็คไอดีแล้วก็ส่งไอดีมาให้พี่บุ้งกี่ใหม่นะคะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามทางช่องพี่บุ้งกี่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะอีก1ช่องทางค่ะช่องใหม่ของพี่บุ้งกี่ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ